คุณผู้ชมคะกลับมาปรากฏการณ์สยามสแควร์แตกใครไปแถวๆนั้นวันนี้รถอาจจะติดหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าคันเลนกับพี่จองคนที่ติดตามทุกตัวข่าวมาตลอดต้องคุ้นชื่อเพราะที่ฉันพูดบ่อยมากแย่งอ่านไม่ทันเลยนะฮะฉันรักเขาค่ะ เขาเป็นบล็อกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์เกาหลีที่เดินทางท่องเที่ยวหลายๆที่ไทยแล้วด้วยความเป็นธรรมชาติความน่ารักทำให้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่มาจนกระทั่งเป็นพลุแตกแล้วตอนนี้สินค้าหลายชนิดเข้าแล้วล่าสุดเดินทางไปเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สยามสแควร์คุณผู้ชมขอดูบรรยากาศคู่กันไม่ต้องดูเราสองคนหรอกคนที่สยามอ่ะเต็มท้องถนนไปหมดเลยสยามเสาร์อาทิตย์จะปิดถนนอยู่แล้วไม่ให้รถเข้านี่โอ้โหไอภาพที่เป็นช่องคือกั้นนะคะอยู่ไม่ได้กั้นเอาไว้เพื่อให้เขาเดินถูกไหมให้จอดคาแลนเดินแล้วแฟนคลับเนี่ยที่ไปรอไปรอตั้งแต่เช้าเพราะว่าก่อนหน้านี้คือสองคนนี้ว้าไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเลยเดี๋ยวอ่ะอย่าเสียจริตสิไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแต่ว่าเนี่ยคือเป็นเรื่องของการทำงานคุณผู้ชมคะหลายๆคนก็บอกว่าประทับใจเพราะว่าคือพยายามจะพูดภาษาไทยนึกออกมาเวลาชาวต่างชาติทำคลิปแบบนี้เขาก็ถ้าเขาพูดไทยไม่ได้ปุ๊บเขาก็จะไปภาษาเขาเลยจะไปภาษาเจ้าตัวท้องถิ่นคุยกันเอง2คนแต่2คนที่พยายามมากยังไงก็ให้ออกมาเป็นไทยมีทั้งเลยนะมุดด้าอ้วนด้อยหัวหมดเต็มไปหมดเลยอ้าวลาไปด้วยความน่ารักของคาแลนแล้วก็พี่จองก็แล้วกันนะคะแล้วก็บรรยากาศที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะนี่ถ้าไปห้างก็อาจจะแตกอีกเหมือนกันออกงานครั้งแรก